นั่นว่ะเสื้อแดงนั่นว่ะสายเสียไหนกูมาละก้าโอ้ภาพตาอยู่นี่แม่แม่ดูปะตายเนี่ยปะตายเนี่ยปะตายเนี่ยเดี๋ยวค่อยปอค่อยโอ้สองวันแล้วปะตายมาก่อนปะตายนี่มือปะตายปะตายรอดปฏิหาริย์เมื่อชาวบ้านแจ้งว่าพบร่างคนลอยน้ำอยู่ในแม่น้ำน่านจึงรีบแจ้งกู้ภัยมายังจุดเกิดเหตุก่อนพบว่ายังไม่เสียชีวิตและลอยคอในน้ำมานานถึง2วันร่างกายกำลังจะหมดแรงและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ติดตาเลยไงเดินลงมาของเราจึงมีคนอยู่ไหมครับคนที่เขาติดตาตัวเนี่ยที่บางครั้งไม่ว่าแสดงไม่ว่าต้องให้เอาเกียร์มัดโอ้ยเจ้าหันหน้ามาลองนี่หันหลังตามมาเนี่ยโอ้ถ้าไหลไปพุ่งเหงาเนี่ยมันหน้าเนี่ยโอเคเอาโอ้ยไปว่าไก่เด้อโอ้ยืนขึ้นเยอะยังอันตรายแบบนี้นะวันนี้ให้เปิดไหลเด้อผีกับมานี่ปะตกหัวตายจ้ะแข็งเมื่อละก้าถ้าจะลากแน่งหรือว่าจะแล้ววัดตามบอกเจียงมัดมันไว้วะตรงเจียงมัดเด้อตัวมัดบนไปเลยได้เฮียไหลไปหาฮั่นโอ้ตะกี้อยู่นอกก่อนนะโอ้ภาพตาอยู่ป่ะนะเออภาพตาอยู่ว่ะเออภาพตาอยู่นี่แม่แม่นู้ภาพตาอยู่ภาพตาอยู่บ่ตายเด้อบ่ตายเด้อหลวงตรงลุงไปแจ้งมาว่ะมาบ่ตายเด้อบ่ตายเด้อบ่ตายเด้อมาๆมาไปมาไปพ่อครับพ่อเดี๋ยวค่อยพ่อค่อยบ่เบาเสียงอยู่ครับโอ้ครับพ่อเนาะหมดแล้วขอผ้าขาวคุ้มเพิ่นนี่ครับหนาวอ๋อแล้วแต่ปันแต่ว่าละปองแล้วต้องตกใจมั้งโอ้2วันแล้วบ่ตายมาก่อนบ่ตายนี่มื้อนี่บ่ตายเดี๋ยวเจ้าขึ้นนั่นน่ะโอเคโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อนพบว่าเป็นชายอายุ61ปีสวมใส่เสื้อยืดคอกลมสีแดงใส่กางเกงในตัวเดียวซึ่งหลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลชายคนดังกล่าวก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าไปลอยคอในน้ำได้ยังไงทั้งนี้พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นชายคนนี้ลอยคออยู่กลางแม่น้ำเข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วจึงโทรแจ้ง191กระทั่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจึงทราบว่ายังไม่เสียชีวิตโดยก่อนหน้านี้มีชาวบ้านบอกว่าเห็นชายคนนี้ลอยคอในแม่น้ำน่านมานานถึง2วันแล้วโดยชาวบ้านเข้าใจว่าเขาขึ้นออกมาจากแม่น้ำเองแล้วจนมาถึงวันนี้เมื่อได้ยินข่าวว่าเจอคนลอยน้ำอยู่ในแม่น้ำแล้วรอดชีวิตจึงมาดูถึงพบว่าเป็นชายคนดังกล่าวจริงที่ลอยคอมาแล้วประมาณ 1-2 วันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ